นางสาวปารินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบการครอบครองที่ดินกว่า1,700ไ้ไร่นะคะบอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนการที่ต้องปิดฟาร์มไก่เพราะอยู่ในวงรอบครบ45วันของการปิดฟาร์มเพื่อฉีดยาให้ไก่และคนงานก็ไปเที่ยวตลาดนัดก็เลยไม่ได้มีการเปิดนะคะจึงได้มีการปิดเพราะว่ากรณี ไม่ได้มีการปิดเพราะกรณีที่ถูกตรวจสอบที่ดินแล้วก็ยินดีให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบ,บปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อนับจํานวนไก่และวัวในวันที่15พฤศจิกายนนี้ก็คือวันนี้นี่เองนายชยาวุฒิจันทรระผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบชื่อกรรมสิทธิ์ของที่ดินว่าเป็นของบุคคลใดกันแน่จากเดิมบริเวณตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ดั้งเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีกรมป่าไม้เองก็ได้กันคืนเอาไว้ได้ส่งมอบให้กับปฏิรูปมีการประกาศปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอจอมบึงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน แบ่งเป็นแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าไปทำกินได้ค่ะคือทั้งหมดมี1,700ไร่แบ่งให้ประชาชนได้ทำกินประมาณ600อยไร่ค่ะ